มีมีผู้ใหญ่ที่ที่เคารพหลายๆท่านที่ที่เขายินดีที่จะแบบเหมือนเหมือนสนับสนุนช่วยเราทุกๆ,ๆเรื่องแต่พอมาเรื่องประกันเนี่ยคือเขาเหมือนมีอคติอะไรอย่างเงี้ยมามามาก่อนหน้าเนี้ยค่ะทีนี้นเราจะมีวิธีการยังยไงเพื่อให้เขาแบบรู้สึกดีได้ครับวิธีการนี้คือวิธีการที่แบบว่าเราอ,อาจจะแบบโจมตีเร็วเกินไปครับเรายังไม่ได้พอเราสนิทกันแลวเป็นผู้ใหญ่ที่สนิทกันเนี่ยเราก็เลย มักจะมักจะละเลยขั้นตอนที่สำคัญคือสามคำถามที่เราต้องถามทุกครั้งก่อนไปขายเนาะว่าเอ่หคือทำไมเขาต้องซื้อประกันชีวิตนะครับแล้วก็ทำไมต้องซื้อกับเราเป็นคำถามที่สองแล้วคำถามที่สมจึงจะบอกว่าถ้าเขาจะซื้อซื้อกับเราแล้วทำไมต้องซื้อเดี๋ยวนี้เนาะ <c oughs> ผมว่าคุณบีเนี่ยข้ามขั้นตอนที่หนึ่งคือ ไปถึงคือเป็นขั้นตอนที่2เลยว่าก็กูขายอะหนูขายอะบีขายอะป้าก็ต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากําลังไปคุยในแง่ของผลประโยชน์ของเราและเป็นธุรกิจของเราโดยไม่คํานึงถึงว่าเขามีอะไรเขาก็ส่า์ท่อสะพานให้แล้วนะว่าอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่บีก็แบบว่าแบบเขาท่อสะพานแล้วก็แบบว่าไปกระทืบสะพานเขาอะไรอย่างเงี้ยแทนที่ถ้าถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะบอกว่า <c oughs> เออนั่นน่ะสิแล้วป้าคิดยังไงล่ะ เราจะต้องหาเหตุผลก่อนว่าเหตุผลที่เขาจะซื้อด้วยเหตุผลอะไรมันไม่ใช่เหตุผลเดียวคือแบบซื้อเพราะช่วยเราซื้อเพราะอะไรเงี้ยเราควรจะต้องทําความเข้าใจกับเขาก่อนว่าเออป้าจริงๆเงินอะ่ะมันมันป้าแบบมีเงินเยอะเนาะก็น่าเป็นห่วงอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาลองดูว่าเราคุณป้าจะกระจายเงินยังไงที่แบงค์ที่ป้ามีอยู่เป็นยังไงแล้วป้าแล้วคุณบีอาจจะไม่ได้แฟกซ์ไฟดิ้งไม่ได้คือผมว่ามันละขั้นตอนนี้ไปโดยสิ้นเชิงอะ่ะซึ่งมันไม่ได้ เวลาที่เราขายคนใกล้ชิดต้องห่างกันต้องต้องเป็นคนไม่รู้จักขายคนสนิทต้องเหมือนไม่สนิทขายคนไม่สนิทเหมือนสนิทกันมาตั้งแต่สิบชาติปางก่อนไม่ใช่ชาติเดียวนะชาติเดียวไม่พอต้องสิบชาติเชลียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพาะเวลาที่เราขายคนสนิทเนี่ยเรากำลังจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีๆกันมาอย่างต่อเนื่องกลายเป็นความสัมพันธ์ทางธุรกิจอะซึ่งมันต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนมันไม่ใช่หรอไปถึงฉันขายเธอซื้อหนูขายป้าต้องซื้อกับหนูอะไรเงี้ยมันไม่ได้เราต้องป้ามีอะไรให้หนูช่วยหนูบริการหนูเซอร์วิสหนูอะไรอย่างเงี้ยเรารู้แล้วล่ะว่าเขาเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีเงินแล้วก็ถ้ายัางไงถ้าจะซื้อเขาต้องซื้อเราแน่เนี่ยเราก็อาจจะไปเซอร์วิสก่อนไป ป้าชอบทําบุญไหมพาไปทําบุญป้าเงินแบงค์อ่ะมันมีปัญหานะป้าทําบุญสักสองล้านไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวแบงค์ล้มก็มีปัญหาเราแซะอย่างเงี้ยคือ <c oughs> เข้าใจไหมฮะอ่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าคุณบีใช้ขั้นตอนปิดการขายเป็นขั้นตอนแรกในการขายซึ่งมันไม่ถูกเราเรียนศิละปะการขายเนาะเราต้องมีเข้าใจคือ,อประกันชีวิตมันเป็นสินค้าที่แบบ โครงสร้างของมันพิเศษคือแบบเราจะรัดขั้นตอนไม่ได้ขั้นตอนที่1คือ fact finding อเช็ครายละเอียดก่อนขั้นตอนที่2ก็คือเปิดใจเปิดใจเราเปิดใจเรารู้แล้วละว่าเขาโอเคกับเราแต่เราก็ต้องมาค้นหาต่อว่าเออถ้าเขาจะซื้อเขามีเหตุผลอะไรที่เขาจะซื้อถ้าเขาจะย้ายเงินด้วยเหตุผลอะไรเขาต้องมีเหตุผลในการสนับสนุนแต่ B สามารถที่จะใช้ตอนปิดการขายได้ว่าป้าหลังจากที่ป้าเคลียร์หมดแล้ว ถือว่าช่วยหนูอย่างนั้นอะคือเป็นคำเป็นคำท้ายๆนะไม่ใช่คำเริ่ม